มื่อหนึ่งก็สิหลายบาทสวัสดีครับพี่น้องครับผมมีรถไถเดินตามอยู่ชุดหนึ่งนะครับต้นกำลังกับมันเป็นของยันมายันมา TS85ก็ปรากฏว่ามือหนึ่งผมกำลังไถหน้าไถร่องบักม่วงนะครับนาทีไถเป็นเพื่อปลูกผักปลูกหญ้านะครับก็ปรากฏว่าชุดพัดลมของหมอน้ำมันหักเลยกระเด็นออกเลยซึ่งจริงๆมันก็เตือนหลายเทียแล้วล่ะผมก็แก้ไขใส่ไปนะครับเนาะกลับมามือนี้มันกัดบายุนน้ำห้อแล้วครับขาดรุดกระเด็นออกมาเลยผมไปหาเบิ้งอะไหล่มือสองต้องถามเบิ้งในตลาดในอินเทอร์เน็ตสินราคาอยู่ประมาณอยู่ช่วงพันนะครับพันหรือพันหรือบ่พันกัดเกือบพันหรือพันกลางๆพันขึ้นไปผมก็เลยมาเบิ้งว่าถ้าใส่ของเก่ามือสองซึ่งมันกับว่ามันถือนะครับพันกว่าเนี่ยมันสิจบบ่นะครับคิดไปคิดมากครับคือผมยันว่าจบนะพี่น้องผมก็เลยตัดสินใจสั่งมาใหม่นะครับคือตัวนี้ครับให้พี่น้องนะยันมากครับต้องเขียนว่ายันมากแต่ผมขอใจว่าคงสิว่ามันของเก่าเป็นของเทียบตัวนี้นะตัวนี้ราคา 1,600 ครับว่าแทนตัวเก่าขาดดูรูมาเป็นแผงเลยพี่น้องไม่รู้มันหักค่าใดกระลูกคือมันสีตับขาดเป็นห้อยเลยเห็นไหมพัดก้อนมันดีอาการนี่ก้อนมันดีเป็นครับมันมีเสียงดังครับเสียงดังกระลูกมันขูดนะครับผมก็เลยไปแก้ไขเบิ้งครับลูกปืนกันแน่นลูกปืนผมเปลี่ยนใหม่ครับสรุปปืนทั้งเผามันแกนจุดกันยังแน่นนี่ครับพี่น้องคือวันแน่นแต่งานมามันโดดนะครับเนาะนี่สุดนี่หล่อได้เลยมันก็เปลี่ยนไม่อย่างเดียวอันนี้ก็จะเปลี่ยนละตัวนี้ก็จะเป็นยันมาเจ้าฝรั่งนะครับเป็น TF85 เก้าของที่นี่เครื่องฟิตนี่ครับนี่ตาตาติดง่ายนี่เป็นชุดพัดลมที่มันหลุดออกเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนครับเลยใส่เข้าไปเลยครับสิมีหูน็อตอยู่นี่ส่วนหนึ่งครับเวลาเขาจะขันเท่าไหร่เปลี่ยนขันข้างนอกไม่ได้ครับต้องหาลูบุหรี่ตัวนี้ครับแต่ขอไปช่องว่างส
ต้นประกอบไปแล้วล่ะครับวันนี้ก็ใส่สายพันธุ์ครับตึงสายพันธุ์ที่อยู่นี่ออกมาเอาแคสพ่อตึงกับพ่อครับเดี๋ยวก็ลองไว้จะตึงหลายครับแล้วสี่กระทือไว้แล้วนะครับพร้อมใส่งานแล้วครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับยันมาเครื่องนี้ถึงสิเก่านะครับแค่ก็สตาร์ทง่ายผมเคยเอาไปเช็คเทียนหนึ่งนะครับมันช่วงนั้นมันใส่มาโดนนะครับเครื่องยันต์มานี่ปัญหาส่วนหลายที่พอดนะครับก็คือระบบน้ำมันในน้ำมันแรงดันน้ำมันในของเครื่องนะครับที่เป็นรอดขอเวียงปรับตัวนี้มันมีปัญหานี่พอหลายในยันต์มาอีกอย่างหนึ่งยันมานี่เป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่ดุดันนะครับก็คือคูโบต้าเนาะคูโบต้ามันดิไปนิ่มๆได้ยันมานี่บุกกับฟีอย่างเดียวสำหรับสำหนึ่งเสียวบอยูนอันนี้คือจุดเด่นของยันมาซึ่งก็เป็นจุดที่ผมมักนะครับลักษณะนี่ก็คือมันแรงมันดีแรงมันตกซึ่งมันมีระบบกันบันหน้านะครับเขามาซอยเป็นให้แรงแห้งมันบ่ตกถึงสิรอบใส่รอบซ่าแห้งก็บ่ตกต้นนี้เป็นตัววัดแรงดันน้ำมันครับน้ำมันเครื่องน้ำมันล้อลื่นเวลาสตาร์ทเครื่องตัวข้างในนี่ครับเป็นสีฟ้าหรือจังใดนะครับตัวนี้มันสิดันออกมาครับถ้ามันดันออกมาถ้ามันเด้งออกมาก็แสดงว่าแรงดันน้ำมันยังดีนะครับเครื่องก็สิว่าเป็นอย่างที่ไปล่อลื่นชุดขอเบื้องนะครับน้ำชาบน้ำหยังมันมันเครื่องแต่ที่ทำงานโดยปั๊มตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นปั๊มอยู่นี่นะครับเป็นปั๊มตัวปั๊มชุดปั๊มน้ำมันเครื่องเพื่อไปล่อลื่นชุดขอเบี้ยงนะครับนี่คือปัญหายันมาถามมันว่าเป็นอย่างกันเครื่องก็อยู่ได้โดนที่นี่สเครื่องสตาร์ทยากจุดที่เฮาสิเบิ่งก็คือสำหรับผมนะครับผมสิเช็คก่อนเลยคือปั๊มหัวฉีดคือชุดนี้ครับปั๊มหัวฉีดกับชุดหัวฉีดกับหัวฉีดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ครับหัวฉีดการซ่อมได้โดยการเฮาถอดออกมาเลยครับถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็ไปให้ลั่นเช็คปั๊มหัวฉีดนะครับหัวฉีดดีเซลบักกี้บาทครับถ้าค่าแค่หลักร้อยเขาตั้งหัวฉีดให้เช็คปั๊มให้ถ้ามันมีแล้วอื่นเครื่องเฮาก็สิสตาร์ทบ่ยากครับสตาร์ทง่ายๆนะครับนี่สำหรับผู้ที่อยากลองแจกไขเบิ้งหรือว่าเบิ้งเห็นเบิ้งแล้วเครื่องเฮาเป็นมีอาการลักษณะจังซี่หรือว่าสตาร์ทยากถอดชุดหัวฉีดกับปั๊มไปเช็คเบิ้งครับอันนี้ครับผมทั้งเดียวปิดเดียวแล้วความดีเนี่ย